เขาก็ติดต่อกับไปยังญาติพี่น้องของเขาเพื่อหารถหาอาวุธปืนหาอะไรต่างๆนั้นเตรียมตัวต่อสู้กับตำรวจดีกว่าจริงๆแล้วเขามีการใช้อาวุธปืนเนี่ยไปจี้พรรคพวกนะครับซึ่งติดเงินอยู่นะครับบังคับให้พรรคพวกเนี่ยไปเช่ารถมาเพื่อชดใช้เงินที่ติดกันระดมกำลังทั้งหมด100 กว่านายนะครับในการไล่ล่าโยรายนะครับครับโดยตรวจสอบทั้งแก๊งค้ายาเสพติดและก็ญาติพี่น้องต่างๆที่ร่วมกระบวนการทั้งหมดนะครับจนสืบทราบมาว่าทางโยรายนั้นได้เช่ารถหลบหนีนะครับพร้อมกับอาวุธปืนนะครับครับทางตำรวจเองนั้นก็ได้สั่งการให้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็สกัดจับระหว่างที่ไปพบนั้นโยรายนั้นก็ได้ต่อสู้โดยใช้อาวุธปืนเล็งมาทางตำรวจนะครับตำรวจจึงใช้อาวุธปืนยิงสวนไปนะครับก็ถูกโยรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ